ไหนๆก็พูดถึงเรื่องใบหูเสือแล้วนะครับแล้วก็มีสรรพคุณเยอะมากนะมีสรรพคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะสาธิตกินให้ดูว่าวิธีง่ายๆเลยหูเสือเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แก้อาการอย่างน้อยๆก็บรรเทาอาการไอแล้วก็ทำให้อาการไอหายขาดนะครับผมก็ไอมาได้ 2-3 วันแล้วเพราะว่าพายุพาไต้ฝุ่นมันเข้ามาแล้วผมก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเรื่องพวกวัยรุ่นไม่ค่อยกลัวฝน เพราะฉะนั้นนี่มันไอครับมันไอก็ใบหูเสืออยู่ในบ้านเราจะไปกลัวอะไรนะครับโอ้กลิ่นครับกลิ่นแรงกว่าสาบเสือนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกินให้ดูครับเนี่ยครับใบสดมากินเลยครับเผ็ดนะเนี่ยแต่ว่าไม่มากนะครับใบเขาเนี่ยมันหนาแล้วมันอวบน้ำครับสามารถกินได้แต่ว่ากินมากๆมันก็จะรู้สึกเฟื่อนนะฮะเพราะเหมือนเรากินอะไรเผ็ดๆเนี่ยแสดงว่าน้ำเขาเยอะมันจึงใช้เป็นสมุนไพรได้ดีทั้งสดแล้วก็ทั้งเอาไปต้มนะฮะถ้าต้มเราก็จะเด็ดใบอย่างเงี้ยใบมันเด็ดง่ายฮะเนี่ยครับทำเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยครับเพื่อให้น้ำหรือยางข้างในเนี่ยมันออกมาแล้วเราก็ไปต้มแล้วก็เอาน้ำร้อนมากินนะฮะแก้ไข้ลดไข้ลดตัวร้อนแก้อาการไอเรื้อรังไอคอกไอแคกอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ขี้เกียจไปต้มก็กินอย่างที่ผมว่าเนี่ยวันนี้ผมกินทองใบเลยท่านผู้ชมครับวันนี้ฝนตกนะครับก็ไม่สามารถจะเข้าป่าไปเก็บสมุนไพรดูสมุนไพรได้นะครับก็เลยต้องดูสมุนไพรในบ้านอีกสักวันหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่สะบัวนะครับวันนี้มี4ดอก2สีนะครับสะบัวสวยมากครับแต่ว่าสมุนไพรวันนี้ไม่ใช่บัวครับอยู่ตรงนี้ครับผ่านมาแล้วก็มาเจอนี่ครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นสมุนไพรในบ้านนะครับสมุนไพรในบ้านวันนี้ก็จะแนะนำท่านเป็นหนึ่งในผักสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผักสามัญประจำบ้านเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยนะครับท่านเห็นหลายท่านก็คงจะจำได้นะครับท่านที่อายุพอสมควรเนี่ยก็จะจำได้นะครับนี่คือใบหูเสือครับที่เรียกว่าใบหูเสือก็น่าจะเป็นเพราะลักษณะใบของเขาฮะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆหูเสือนะฮะแล้วก็กลิ่นก็จะเหมือนสาบเสือแล้วก็ดูเหมือนว่ากลิ่นเขาจะฉุนกว่าต้นสาบเสือด้วยซ้ำไปนะครับนี่ก็คือใบหูเสือครับซึ่งเคยเป็นต้นไม้ประจำบ้านจะมีแทบทุกบ้านในสมัยที่ตอนผมเป็นเด็กๆนะครับแล้วก็ที่บ้านผมจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าคุณตาจะสะสมมาไว้เพราะว่าหูเสือเนี่ยเป็นได้ทั้งผักเอาไปกินกับราบกับน้ำพริกได้นะครับลาบโอ้ลาบปลาดุกลาบหมูลาบไก่เนี่ยนะครับใช้ใบหูเสือจิ้มกินได้นะครับลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจับดูนะฮะคลำดูจะเป็นขนนะฮะแล้วก็ลักษณะใบจะหนานะครับขอบใบจะหยักๆนะครับโดยมากแล้วใบก็จะมีรูปลักษณะขอบหยักๆแล้วก็คล้ายๆกับรูปหัวใจนะครับคล้ายๆกับรูปหัวใจแล้วก็โดยมากแล้วเขาก็บอกว่าที่เรียกว่าหูเสือเพราะว่าใบเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆหูเสือว่างั้นนะครับก็ผมก็เคยเห็นนะหูเสือแต่ว่าก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็มีลักษณะสวยแต่ใบหนาฮะจับแล้วนี่หูยังก็มีชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นใบหูเสือเนี่ยนอกจากเป็นผักแล้วนะครับยังเป็นยาได้นะครับท่านที่ไอนะครับไอคอกไอแก๊กไอกระดอกกระแดกจนลูกกระเดือกตกกระไดเนี่ยนะครับก็ไม่หายสักทีนะครับไอเรื้อรังมานานเนี่ยนะครับต้องใช้ใบหูเสือเลยครับ 3-4 ใบเนี่ยไปต้มนะครับไปต้มแล้วก็เอาน้ำมาดื่มครับดื่มได้เรื่อยๆด้วยนะครับนะใบหูเสือหรือถ้าหากว่าแม่มันไอแบบเหนื่อยไอหอบไอหน้ารำคาญเนี่ยนะครับก็ใช้ใบหูเสือเนี่ยแหละครับ3-5 ใบเนี่ยนะครับบีบให้เป็นน้ำเลยนะครับหยอดเลยครับหยอดลงคอเลยครับ รับรองว่าเฉียบพลันฮะหายไอเฉียบพลันเลยนะครับแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับหรือว่าไม่บีบก็ได้ครับเคี้ยวกินเลยก็ได้ครับใบเนี่ยนะฮะเพราะว่าใบหูเสือเนี่ยมันเป็นผักอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเคี้ยวกินได้นะครับท่านที่แก้ไอนะฮะชะงัดนะครับนะไอชะงัดนะผมก็เริ่มมีอาการไอเหมือนกันเดี๋ยวจะกินสาธิตให้ดูนะครับใบหูเสือนะฮะนอกจากนั้นนะครับสรรพคุณใบหูเสือเนี่ยช่วยเจริญอาหารก็แน่นอนครับเป็นผักแล้วก็เป็นผักที่บำรุงร่างกายนะครับปรับธาตุลมนะครับบำรุงเลือดนะฮะบำรุงเลือดกินเข้าไปเนี่ยบำรุงเลือดนะครับไม่ว่าจะต้มกินหรือว่ากินเป็นผักอะไรก็ตามนะครับและที่สำคัญนะครับคนที่ชอบเข้าสังคมนะฮะทำงานกับเพื่อนมากๆเนี่ยนะครับใบหูเสือเนี่ยนะครับหนึ่งใบนะครับเคี้ยวไปเนี่ยครับกลิ่นปากหายเรียบเลยนะครับนะกลิ่นปากหายเรียบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่ดีนะฮะแล้วก็เขาจึงเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านครับเอาไว้บ้านประจำบ้านเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยครับไฟไหม้น้ำร้อนรั่วปวกขึ้นบ้านเนี่ยนะครับสามารถใช้ใบหูเสือเนี่ยนะครับเอามาสดๆเลยนะครับมาขยี้ให้เป็นน้ำหรือว่าเอาไปตำให้มันละเอียดแล้วก็เอามาพอกแผลเนี่ยนะครับห้ามเลือดก็ได้แผลที่มันเลื้อรังมาก็สามารถที่จะรักษาได้แม่หูเสือนี่รู้สึกว่าชะงัดจริงๆนะครับหรือไม่ก็โอ้โหกินข้าวแล้วมันอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหมือนเปรี้ยวเนี่ยนะครับใบหูเสือเนี่ยก็ช่วยได้นะครับใบหูเสือนี่ช่วยได้เลยนะครับนะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขนาดเด็กๆนะฮะร้องกระจองงอแงเด็กเล็กนะฮะแบบกินข้าวไปแล้วอาหารไม่ย่อยหรือไม่อะไรเนี่ยนะครับก็ใช้ใบหูเสือเนี่ยนะครับมาขยำพอเป็นน้ำแล้วก็เอาไปทาท้องนะครับเด็กไล่ลมออกมาเด็กก็จะหยุดนะฮะเด็กก็จะสบายตัวนะครับก็จะไม่ร้องไห้นะครับนี่คือสรรพคุณของหูเสือนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ปลูกง่ายครับเนี่ยเด็ดมายอดเดียวมาปลูกเนี่ยติดเลยนะผมเนี่ยเห็นไหมฮะปลูกมาไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยแตกกระจายไปหมดเลยนะครับเต็มนะฮะแล้วก็สามารถกินเป็นผักได้ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับแก้ไอชะงัดนะครับใครไอมากๆนะครับแล้วก็ถ้าลูกหลานตัวร้อนเนี่ยก็ถ้าไม่มีฟ้าทลายโจรนี่ก็ใบหูเสือนี่แหละครับเอามาต้มให้กินได้เลยนะครับก็แก้หวัดได้นะแก้หวัดได้โอ้เป็นยาเป็นผักที่สารพัดจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้ใช้สมุนไพรในบ้านนี่แหละครับมาเผยแพร่แจกกระจายความรู้ไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่กดติดตามช่องของอาจารย์เช้าสมุนไพรใกล้บ้านนะครับได้ทั้งสมุนไพรได้ทั้งเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็มาดูเนี่ยนะครับเวลาเขาแตกยอดเขาจะงามมากเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับเอาละครับหูเสือนะครับถ้าใครยังไม่มีก็รีบไปหามาปลูกเลยครับถ้าปลูกแล้วก็ช่วยกันแบ่งพันธุ์ไปนะครับสมัยก่อนนี้เรามีกันแทบทุกบ้านเดี๋ยวนี้หายากครับเดี๋ยวนี้หายากนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอามาเพราะว่าสรรพคุณเขาล้นเหลือครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะฮะเผยแพร่ความรู้สู่ทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มากขึ้นครับสวัสดีครับ